หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือหรือว่าหน่วยซิลกองทัพเรือปฏิบัติภารกิจขนย้ายทรัพยากรกู้ภยัยออกจากทำหลวงแล้วค่ะหลังจากการปฏิบัติภารกิจตั้งแต่วันที่18มีนาคมที่ผ่านมารวมเวลา3วันโดยมีกองอำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยเขต15จังหวัดเชียงรายและสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์15เชียงรายเป็นทีมสนับสนุนด้านอุปกรณ์ นาวาเอกสุริยันสำราญใจผู้บังคับการกรมรบพิเศษที่1ห,หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือกองเรือยุทธการเปิดเผยนะคะว่าอุปกรณ์ส่วนใหญ่ที่ขนย้ายออกจากถ้ำเป็นของหน่วยซิลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยถังออกซิเจนเชือกขวดอากาศซึ่งจะนำกลับหน่วยค่ะด้านนายไพทูลนน์นาคแท้ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเขต15จังหวัดเชียงรายบอกว่า สิ่งสำคัญที่ช่วยให้ปฏิบัติการเก็บกู้อุปกรณ์ครั้งนี้นะคะก็คือวิทยุสื่อสารซ u เปอร์อินเตอร์คอมระบบบอดแคสที่สามารถเชื่อมความถี่ได้ทุกอุปกรณ์รวมถึงชุดไฟฟ้าสองสว่างด้วยฐานไฟฉายขนาดเล็กที่ใช้ห้อยตามผนังถ้ำก็เลยได้มอบให้ กับหน่วยบัญชาการกองออก็เลยได้มอบให้กับหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือนะคะนำไปใช้ในกิจกรรมของกองทัพเรือต่อไปค่ะทั้งนี้ในวันที่26มีนาคมจะเริ่มปฏิบัติภารกิจเก็บกู้ทรัพยากรกู้ภัยในถ้ำหนุหลวงระยะที่2ซึ่งต้องเก็บกู้เครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่กว่า10เครื่องนะคะที่ยังอ,ออกมาไม่ได้แล้วก็ แต่และเครื่องเนี่ยต้องใช้กําลังคนนับ10คนแล้วก็เครื่องสูบน้ําขนาดเล็กอีกจํานวนมากโดยต้องระวังเรื่องของเทคนิคและความปลอดภัยเป็นสําคัญไม่ให้สง่งผลกระทบต่อสาภาพแวดล้อมภายในถา้าแล้วก็ต้องอยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสมด้วยสําหรับอุปกรณ์ที่เหลือก็จะส่งมอบคืนให้กับเจ้าของแล้วก็นํามาจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์บริเวณหน้าถา้ขาขณะที่บางส่วนจะคงค้างไว้ภายในถ้าต่อไปค่ะ